วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบุดพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบุพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เราพูดตามภาษาชาวบ้านคิดตามภาษาชาวบ้านไม่ต้องมีเทววิทยาลึกซึ้งอะไรพระเยซูเจ้าลูกแม่พระเป็นแม่นบุญเแซ셉คือบีดาเมื่อพระเยซูเจ้าประสูติมาครอบครัวก็ครบแล้วใช่ไหมครับพระศาสนาจักรก็เลยฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ถัดจากวันสุกพูดพระคิดะสมภพหรือฉลองคิดสมัติ เราจึงเห็นว่าการติดตามปีพิธีกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากลําบากอะไรพระศาสนาจักรพยายามเรียงตามลําดับความเป็นมนุษย์ตามธรรมชาตินะครับพอพระกุมารประสูติมาลูกมาแล้วครอบครัวก็สมบูรณ์ก็ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แต่การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังให้ความหมายแก่เราอย่างลึกซึ้งคือว่าฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ฉลองครอบครัวของเราแต่และผลด้วยครอบครัวเราที่แต่งงานมีลูก หรือคุณพ่อคุณแม่หลายทั้นอาจจะยังไม่มีลูกหรือยังไม่มีหรือมีไม่ได้ไม่พร้อมสุขภาพไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นวันฉลองครอบครัวของเราขอให้ครอบครัวเราเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นักบุญยอเซฟแม่พระพระกุมารเจ้าเป็นเหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในแง่ไหน พ่ออยากให้พี่น้องได้สังเกตนะครับวันคริสต์มาสพอเราจะลองคริสต์มาสเราก็จะไปคุกเข่าจูบพระกุมารแล้วพ่เคยเสนอบ่อยๆบ,บอกว่าเวลาเราไปจูบพระกุมารเนี่ยเราอย่ารีบเร่งเราไปคุกเขา่าตรงมุมไหนสักมุมหนึ่งที่ไม่ขวางทางคนเดินไปเดินมาแล้วมองดูพิจารณาใบหน้าอาจจะเป็นพระรูปปูลปั้นรูปหล่อเรซินนักบ,บุญยอดแซบแม่พระพระกุมารเวลาเรามองไปเนี่ย พระเป็นเจ้าจะทรงดลใจเพราะเรารู้จักท่านทั้งสามบุคคลในพระกัมพีและเป็นคนที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรยิ่งพระกุมารเป็นพระเป็นเจ้าเองมาบังเกิดในโลกนี้เรามองดูแล้วเราพิจารณาเราใช้คําว่ารำพึงตร่ายตรองแล้วเราจะพบว่าท่านทั้งสามเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะครับนักบุญยอดแซบเป็นพ่อบ้านแต่ไม่มีอะไรให้ภรรยาในวันที่จะคลอดลูก แต่ท่านมีหัวใจแข็งแกร่งที่ไม่ทิ้งครอบครัวท่านไม่มีอะไรพร้อมเลยที่จะให้ลูกให้ภรรยาแม่พระจะคลอดลูกที่จะวางลูกนอนก็ไม่มีไม่มีความพร้อมเลยเอารางอาหารสัตว์มาเอาฟางปูเอาผ้าขาวปูแล้ววางลูกน้อยแต่แม่พระมีหัวใจที่แข็งแกร่งที่ไม่ทิ้งลูกและรักลูกพระกุมารเจ้าเว็นพะลงมาเบิ่งเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์น่าจะมีอะไรพร้อมกว่าเราลูกเรายังมีเปยนอนลูกเรายังมีฟูกนอนลูกเรายังมีการดูแลคันเวลาเราตั้งคันไปฝากคันที่โรงพยาบาลเด็กๆในท้องได้รับสารอาหารครบถ้วนเกิดมาแข็งแรงพระกุมารไม่มีอะไรอย่างเราแต่พระกุมารก็เข้มแข็งเกิดมาแล้วแบมือออกไม่โกรธเราเลยมนุษย์ทิ้งทิ้งคว่างควางพระให้ไปเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์มนุษย์ ทำแบบนี้กับแม่ของพระอ,องค์มนุษย์ทำแบบนี้กับบีดาเลี้ยงของพระอ,องค์แลบุญยศะสักแต่พระผู้มารเจ้ามีแต่ให้กลางมือออกแล้วเชิญทุกคนมารับพระพรในวันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นในวันนี้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ถามว่าเป็นการฉลองครอบครัวเราเราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในแง่มุมไหนในแง่มุมที่ว่าท่านทั้งสามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ที่มีจิตใจ,ใจเข้มแข็ง ทำไมท่านทั้งสามจึงเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเพราะในบ้านของท่านมีพระกุม,มารเจ้าประทับอยู่อย่าลืมนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราได้อ่านคำคำหนึ่งที่ประกาศสดอิสยาบอกว่าหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และจะให้กำเนิดบุตรชายเขาจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา สัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเราไม่มีวันอับจนก็คือว่าทุกครั้งที่เราคิดได้ว่าพระบินเจ้าประทับอยู่กับเราเราไม่มีทางจะสิ้นไร้ไม้ตอกตาบเท่าที่เราคิดได้ว่าพระบินเจ้าทรงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพระบินเจ้าสัญญาว่าจะองค์จะประทับอยู่กับเราตลอดไปในเมื่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เวลาพ่อเสนอว่าเราไปดูที่ถ้ำเลี้ยงสัตว์จาลองที่เขาสร้างที่วัดเราทํา แล้วเราคุกเข่าสวดภาวนาสักพักหนึ่งเราน่าจะทูลขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ลูกมีความเข้มแข็งอย่างนักบุญยอแซบขอให้ลูกมีความเข้มแข็งอย่างแม่พระขอให้ลูกมีจิตใจกว้างขวางเข้มแข็งอย่างพระภูมารเจ้าในขณะที่ท่านทั้งสามาไม่มีความพร้อมอะไรในชีวิตแต่ท่านยังทําความดีได้ขอให้ครอบครัวของลูกแม้จะไม่พร้อมทุกอย่าง ขอให้ทุกคนในครอบครัวพร้อมจะทําความดีทั้งพ่อบ้านแม่บ้านและเด็กๆแม้เราอาจจะไม่มีความพร้อมจะซื้อของดีๆให้ลูกใช้กระเป๋านักเรียนหนังสือสมุดดินสอแต่ขอให้เราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทําความดีเด็กๆแม้จะมีข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่พร้อมไม่สวยเหมือนเพื่อนๆพ,พ่อแม่ไม่อาจจะซื้อของเหล่านั้นให้เราได้เท่าเทียมคนอื่น แต่เราเป็นแบบพระกุมารคือเราทําความดีในชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พ่อจึงเสนอพี่น้องนะครับได้พิจารณาแบบภาษาชาวบ้านว่าเหมาะสมแล้วพระาศาสนาจักให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต่อจากวันสมพทธพระคิตสมพบแล้วเราก็ไปที่ถ้ำพระกุมารเราไปพิจารณาเราขออย่างแรกคือขอพระกุมารเจ้าประทับอยู่กับครอบครัวของลูก แล้วถ้าพระกมุมารเจ้าประทับอยู่ในครอบครัวของลูกก็แปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราก็ไม่มีความต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะไม่พร้อมสิ่งใดเราจะแคดแคลนสิ่งใดเพราะว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่กับเราเราไม่มีวันสิ้นไรไม้ตอกในวันนี้บทอ่านที่หนึ่งนะครับจะคัดมาจากหนังสือบุตรศิราเป็นหนังสือที่สอนลูกหลานแต่ก็สะท้อนถึง การปฏิบัติของพ่อแม่ต่อลูกด้วยเป็นเช่นไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับครอบครัวสถาบันแรกที่ชี้ชัดถึงความสงบสุขของสังคมมาเริ่มสร้างสันติสุขในครอบครัวเสียแต่วันนี้เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลกในวันหน้าสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเสมอ เรื่บทอ่านที่หนึ่งกันนะครับนำมาจากหนังสือบุตรศีราอย่างที่พ่อทิ้งทายไว้ในช่วงแรกว่าทุกปีฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องอ่านบทนี้เป็นบทที่เขาสอนลูกๆแต่ก็จะสะท้อนใจมาถึงข้อปฏิบัติของพ่อแม่ด้วยบุตรที่ยำเกรงบิดาก็ชดเชยบาปของตนบุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เหมือนกับสะสมทรัพย์สมบัติไว้ผู้ที่ยำเกรงบิดาก็มีความสุขจากบุตรของตนเมื่อเขาอธิษฐานภาวนาพระเจ้าก็ทรงฟังเขา ผู้ที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืนบุตรที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทําให้มารดาชื่นใจผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมให้เกียรติแก่บิดาเขารับใช้บิดามารดาเหมือนรับใช้เจ้านายโอโ้เอาแค่ย่อหน้าแรกนี่ก็เต็มเปลี่ยนไปได้วยเนื้อหาแล้วนะครับบุตรที่ยำเกรงบิดาก็ชดเชยบาปของตนเรามีโทษบาปในชีวิตมากมายแต่ถ้าเรายำเกรง บิดาของเรานับถือท่านไม่ตวัดท่านไม่เอ็ดท่านไม่ดูถูกดูแคลนท่านในวันที่ท่านอ่อนแรงในวันที่ท่านอายุมากแล้วยังไงท่านก็ยังเป็นบีดาของเราความประพฤติที่เรามีต่อพ่อของเราแบบนี้เป็นการใช้โทษบาปแต่พ่อชอบคำนี้ครับบุตรที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้มารดาชื่นใจ ไม่มีความสุขอะไรที่แม่เราจะดีใจเท่ากับเห็นว่าเออเรารู้จักไปคุกเขาแล้วสวดภาวนาทุกครั้งที่แม่เห็นลูกคุกเขาลงไปสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปไม้กางเขนต่อหน้าพระมารดามารีหรือว่าลูกถือสายประคำมาสวดหรือว่านั่งสวดแม่มีความสุขหายเหนื่อยทุกครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านบทหนังสือบุตรศีราแบบนี้นะครับ ผู้ยำเกงองพระผู้เป็นเจ้าย่อมให้เกียรติแก่บิดาเราเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทําให้มารดาชื่นใจเขาใช้คํานี้นะครับเราในชีวิตเราเราทำให้แม่เราชื่นใจกี่ครั้งบ้างมีตอนไหนที่เราทําให้แม่เราชื่นใจในวันนี้เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หนังสือบุตรศีลาเ็เ่อเตือนลูกๆนะครับว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เธอจะเป็นครอบครัวได้เธอจะมีความรักกันและกันเธอต้องปฏิบัติแบบนี้ อันนี้ก็จะสะท้อนความเป็นลูกสมากนะครับลองฟังต่อนะครับพระพเจ้าจะไม่ทรงลืมความเมตตาของท่านต่อบีดาพระองค์จะทรงนับว่าความเมตตานั้นเป็นการใช้โทษบาปของตนเมื่อท่านตกทุกได้ยากพระเจ้าจะทรงระลึกถึงท่านบาปของท่านจะละลายสลายไปดุดน้ำแข็งละลายเมื่อถูกแสงแดดบุตรที่ละทิ้งบีดาก็เหมือนผู้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้าบุตรที่ทำให้มารดาเสียใจ จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าสาบแช่งลูกเอ๋ยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดแล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนันเพราะฉะนั้นบุตรที่ทำให้มารดาเสียใจจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าสาบแช่งเมื่อกี้พ่อบอกว่าบุตรที่เคารพยำเกรงพระเจ้าก็ทำให้มารดาชื่นใจแต่คราวนี้บุตรที่ละทิ้งบิดา ก็เหมือนกล่าวดูหมิ่นพระเจ้าบุตรที่ทําให้มารดาเสียใจจะถูกองค์พระบุญเป็นเจ้าสาดแช่งนันงสือบุตรสีราวก็ค่อนข้างจะเป็นกวีนะครับแทนที่จะพูดถึงบทสอนว่าจงเชื่อฟังผีดามารดาจงไอนน้นันนินเขาพูดเป็นกวีเพราะแล้วก็บุตรที่ทําให้มารดาเสียใจจะทําจะถูกพระเป็นเจ้าสาบแช่ง เราเมื่อกี้บอกว่าเราทําให้แม่เราชื่นใจตอนไหนบ้างทีงนี้เราก็มาสะท้อนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันเนี้ยเราทําให้แม่เราชอกช้าใจหรือเปล่าเพราะว่าในหนังสือบุตรศีราบอกว่าบุตรที่ทําให้มารดาเสียใจจะถูกเป็นเจ้าสาบแช่งเราฟังหนังสือบุตรศีราจบแล้วนะครับก็เป็นการสะท้อนแง่มุมหนึ่งสําหรับผู้ที่จะไปขอพรพระในวันนี้ว่าขอเราเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องประกอบด้วยพอ่อแม่ลูกเราก็เน้นมาที่ลูกๆนะครับว่าจะทําอย่างไรในการดําเนินชีวิตบทอันที่สองในวันนี้นะบุญเปาโลนะครับได้พูดถึงลูกและก็บีดามารดานะครับลองฟังดูนะครับพี่น้องท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์จงเห็นใจกันจงมีความใจดี จงมีความถ่อมตนความอ่อนโยนความภาคเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตนจงผ่อนหนักผ่อนเบากันหากมีเรื่องผิดใจก็จงยกโทษกันองค์ผู้เิ็ิเจ้าทรงให้อาภัยความผิดของท่านอย่างไรท่านก็จงให้อาภัยอย่างนั้นเถิดแต่เหนือสิ่งใดจงมีความรักซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ขอให้สันติสุขของพระคิตเจ้าครอบครองดวงใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายให้รวมเป็นกายเดียวกันเพื่อจะได้บรรลุถึงสันติสุขนี้เองจงระลึกถึงพระคุณนี้เถิดขอพระวาจาของพระคิตตเจ้าสถิตในท่านอย่างเต็มเปี่ยมจงสอนและตักเตือนกันด้วยปริชาจารจงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องบทเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริง ท่านจะพูดเรื่องใดหรือทำกิจการใดก็จงพูดจงทําในพระนามพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าเถิดเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์เถิดภรรยาจงอยู่ใต้อํานาจของสามีตามสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าสามีจงรักภระระยาและอย่าทําให้นางรู้สึกขมขื่นบุตรจงเชื่อฟังบีดามารดาในทุกสิ่งเพราะการกระทำเช่นนี้ เป็นที่พอพระไัยองค์พระผู้เป็นเจ้าบีดาก็จงอย่าขัดใจบุตรเกินไปจนเขาท้อแท้หมดกำลังใจบราณที่หนึ่งหนังสือบุตรศีราบทจมมานนะบุญเปาโลถึงชาวคโคลสีที่พูดถึงบรรยากาศที่พ่อแม่ต้องมีต่อกันภรรยาต้องมีต่อสามีพ่อก็รู้สึกว่าคำนี้เป็นคุณค่าสำหรับพ่อนะครับบีดาก็จงอย่าขัดใจบุตรเกินไปจนเขาท้อแท้หมดกำลังใจ ทำไมพ่อจึงพูดเรื่องนี้ว่ามีคุณค่าเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ามครับสันติสุขในครอบครัวคือบ่อกเกิดแห่งสันติภาพโลกเติมความรักให้ครอบครัวเพีงวันละนิดเข้ากับรถน้ำให้สันติภาพโลกหยดหินแล้วร่วมสร้างสันติภาพโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยคะ่ะ มาพบกันช่วงที่สามนะครับพ่อบอกว่าในหนังสือจดหมายนักบุญเปาโลทีงชาวโคโลสีที่เราไปวัดแล้วเราอ่านกันเป็นบทอ่านที่สองในวันนี้มีคุณค่ามากแต่สําหรับพ,พ่อพ่อรู้สึกกับประโยคสุดท้ายที่นบุญเปาโลสอนบิดามารดาลูกๆประโยคสุดท้ายนี้ก็ทําให้พ่อในวันนี้รู้สึกว่าประโยคนี้เกิดผลต่อจิตใจพ่อบีดาก็จงอย่าขัดใจบุตรเกินไปจนเขาท้อแท้หมดกําลังใจ เราคาดคั้นลูกของเราบางทีเราเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านเราเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับลูกของคนอืน่นทั้งๆที่ลูกเราก็มีความสามารถแล้วก็มีความดีแบบของเขาแต่เราก็จะเอาสิ่งนี้มาครอบลูกเราให้ลูกเราเนี่ยเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็เคี่ยวเข็นเขาจนเขาทอดแท้หมดกําลังใจเราอย่าให้ความอ่อนด้อยตรงนี้มันรังแกชีวิตเรานะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้เท่าทันเราจะทําให้ ลูกเราหมดกําลังใจแล้วลูกเราเสียความมั่นใจเพราะลูกเราเขาเกิดมาเขาก็เป็นแบบของเขาเราอย่าไปตําหนิลูกเราในลักษณะคําพูดที่เหมือนคนคิดไม่เก่งเองโง่ทำไมไม่เรียนเก่งเหมือนลูกข้างบ้านเขาเราอย่าไปพูดอย่างนี้กับลูกเราเพราะว่าเขาก็มีความสามารถแล้วเขาก็มีความตั้งใจในแบบของเขาทําไมเองไม่รักดีแล้วก็ทําชีวิตให้เจริญเหมือนอย่างลูกบ้านโน้นเขา เราพูดอย่างนี้กับลูกบ่อยๆเนี่ยก็แปลว่าเราไม่ค่อยจะสังเกตเห็นว่าพระพรของพระบิดเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเขาด้านไหนแล้วเราแทนที่เราจะพูดอย่างนั้นเราก็มองซะว่าเราจะส่งเสริมเขาด้านไหนมากกว่าแทนที่จะทำให้เขาท้อแท้ใจทาไมครับมีเรื่องเล่าน่ารักน่ารักบอกว่าในร้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านที่ปีศาจเนี่ยขายอุปกรณ์ให้ลูกสมุนของมันเนี่ยเอาไปใช้ล่อลวงมนุษย์นะครับแล้วก็มีสินค้า ที่ลูกสมุนปีศาจจะเอาไปใช้ล่อลวงมนุษย์วางขายเครื่องมือแรกคือความโกรธมันตั้งราคาไว้2000บาทลูกสมุนก็ซื้อไปทำให้มนุษย์โกรธโกรธแล้วจะได้ลงมือทำบาบบดาวคนทำร้ายคนเครื่องมือชิ้นที่2คือความขี้เกียจตั้งราคาไว้1000บาทความขี้เกียจนะครับก็ไม่อยากจะทำนูน่นทำนี่ต่อไปชิ้นที่สมันตั้งราคาไว้3000บาท ก็คือการใส่ร้ายนินทาพูดให้ผู้คนเขาเจ็บช้ำนำใจพูดให้คนเสียเครดิตอาจจะไปพูดแล้วทาให้คนนี้เขาตกงานเขาไม่มีเครดิตแล้วทําให้เพื่อนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไปหยิบยืมเงินใครไม่ได้ไม่มีใครครบชิ้นที่ 4. ความอิจฉาริษยาให้มนุษย์เนี่ยไปอิจฉาเพราะอิจฉาแล้วก็ไม่อยากเห็นพื้นดินได้ดีก็จะไปกันแกล้งคนมันก็ตั้งราคาไว 5, ้5,000ันเตมกว่ามาถึงอีกชิ้นหนึ่งราคาแพงมากเลยครับ ชิ้นสุดท้ายคือความทอ้อถอยมันตั้งราคาไว้สามหมื่นบาทก็เลยมีคนไปถามบอกว่าทําไมความท้อถอยอ่ะมันก็ไม่ใช่บาปหนักอะไรอ่ะทําไมแกตั้งราคาสะแพงเลยทั้งสามหมื่นปิศาจก็เลยตอบว่าความท้อถอยการอดกําลังใจที่จะทําดีนี่แหละกับเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของข้าความท้อถอยการไม่มีความอดทน ไม่มุมานะในตัวของเองของมันเองไม่ใช่บาปแล้วมนุษย์ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นบาปท้อถอยก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่กลับเป็นเครื่องบั่นทอนพวกเจ้าไม่ให้ทําดีทําสิ่งที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีงามที่ควรเกิดเลยไม่เกิดโลกยังวุ่นวายสับสนไม่ดีขึ้นเพราะพวกคนในโลกไม่มีความกล้าหาญไม่มีความอดทนต่อความยากลําบากไม่รู้จักสู้ชีวิต แล้วก็ท้อถอยต่อชีวิตจนหมดแรงชิ้นนี้แหละที่พาใช้ผลกับมนุษย์มามากมายทีเดียวมันเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักแต่เมื่อกี้เราจบลงตรงที่บทจดหมายด้ดยบุญเปาลูนิ่งชาวกวูโรสีที่เตือนบิดามารดาเตือนลูกๆแล้วก็มาเตือนบิดาบอกว่าส่วนบีดาก็อย่าบังคับเขี้ยวขินจนลูกๆทอ้อเหตุว่าเขาจะท้อถอยและหมดเลี่ยวแรงในชีวิต ความท้อถอยการหมดเรี่ยวแรงในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถจะก,ก้าวหน้าต่อไปได้ปิศาจมันใช้สิ่งนี้ทำให้เราหมดเรี่ยวแรงที่จะทําดีหมดเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมากลับมาหาเพื่อเป็นเจ้าเพื่อเราท้อถอยเสก่อนพี่น้องลองมองดูฉากหลังของพ่อนะครับเทียนสี่เล่มที่เราจุดเตรียมรับเจดเด็ระกิกิจสมภพ แล้วเราก็จุดเทียนสีขาวเล่มที่ห้ามายถึงคริสต์มาสแล้วใช่ไหมครับเราก็จุดเทียนเล่มที่ห้าแต่ในเทียนทั้งสี่เล่มน,นี้มีอักษรเขียนไว้แล้วจริงๆเขาก็ให้ความหมายนะครับเทียนเล่มที่หนึ่งนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งเวลาเราจุดเทียนสีม่วงเนี่ยเป็นเทียนแห่งความหวังหมายถึงว่าประกาศศกได้พูดถึงว่าวันหนึ่งพระผู้้ไถ่จะมานะครับส่วนจุดเทียนเล่มสีม่วงเล่มที่สองเนี่ย ก็เป็นเทียนแห่งความรักนะครับว่าพระบิดาเจ้ายังทรงรักเราไม่ทอดทิ้งเราแล้วจุดเทียนเล่มที่สามเป็นเทียนสีชมพูก็เป็นเทียนแห่งความชื่นชมยินดีนะครับแล้วเทียนเล่มที่สี่สัปดาห์ที่สี่เป็นเทียนแห่งความสงบสันติแล้วบ่งว่าพระบิดาเจ้าเนี่ยพอสัปดาห์ที่สี่พระบิดาเจ้ามาพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานความสงบสันติในจิตใจของเรา แต่พ่อก็มองมาที่เจียนเล่มที่หนึ่งเจียนแห่งความหวังนะครับมันเป็นความหมายว่าเราอย่าท้อถอยเราอย่าทําให้ลูกเราไม่สู้ชีวิตให้เขามีความหวังในชีวิตดีกว่าพระเป็นเจ้าไม่เคยตะเพิดเราหรือว่าดูถูกดูแคลนเราจนกระทั่งเราท้อถอยพระเยซูเจ้าให้กําลังใจหญิงคนบาปบอกว่าไม่มีใครทําร้ายเจ้าเลยหรือ ผู้หญิงนั่นก็ตอบพระเยซูเจ้าบอกว่าไม่มีเลยพระเจ้าข้าพระเยซูเจ้าก็บอกว่าเราก็ไม่ทำร้ายเจ้าด้วยเหมือนกันไปเถอะและตั้งแต่นี้ไปอย่าทําบาปอีกมาณเถิดลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วมาณเถิดลูกเอ๋ยความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วพระเยซูเจ้ามีแต่ให้กําลังใจผู้คนแล้วก็ทําให้คนแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้น,นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรร้ายทำหกับคนในบ้านทําให้คนในครอบครัวท้อถอยพี่กับน้องเราต้องพยายามหนุนชีวิตเขาทําให้เขาเนี่ยมีความหวังที่จะก้าวหน้าต่อไปอย่าให้ใครในบ้านเราท้อใจหมดกําลังใจแล้วก็ไม่อยากจะทําความดีขอให้มีความสุขในวันฉนลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับสวัสดีครับ